ทุกคนเป็นไงบ้างสบายดีกันไหมคะ네, 제가 1년 만에 이렇게 왔는데 작년에 아시아 투어를 하면서 마지막으로 했던 곳이 태국이었어요. 기억하시죠? ทุกคนน่าจะจำได้กันนะคะว่าปีที่แล้วเขาก็ได้มาจัดไฟเวดดิ้งในประเทศไทยอีกรอบหนึ่งจำได้กันไหม 근데 그거 알아요? 원래는 태국이 마지막이 아니었어요. ทุกคนรู้หรือเปล่าว่าที่ผ่านมาปีที่แล้วเนี่ยแฟนมีตติ้งที่เขาจัดไปที่เมืองไทยที่จริงไม่ได้เป็นประเทศที่สุดท้ายนะคะ
원래는 대만 앞에 대만 팬미팅을 하기 전이 원래 태국이었는데 사정상 날짜가 변경이 돼서 태국이 마지막으로 하게 된 거였어요. จริงๆแล้วก่อนที่จะมาจัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยเนี่ยก่อนหน้านี้คือต้องไปที่ปามาเมืองไทยก่อนแล้วค่อยไปไต้หวันแต่พอดีตารางไม่ตรงกันก็เลยกลายเป็นประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายในปี2013ที่ผ่านมานะคะ 그런데 곰곰이 생각을 해보니까 이렇게 변경되면서까지 태국이 마지막으로 간 거는 작년에 제가 태국에서 너무 좋은 기운을 많이 받아서 이번에도 드라마 들어가기 전에 좋은 기운을 많이 받으라고 날짜가 변경된 것 같아요. เขาคิดว่าในมาจัดแฟนมีตติ้งในประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายเนี่ยมีความพิเศษกับสำหรับเขาด้วยและมีความหมายที่ดีสำหรับเขาด้วยนะคะเมื่อใดที่มีงานที่สำคัญ มาจัดแฟนมีตติ้งที่ประเทศไทยเป็นประเทศสุดท้ายเนี่ยเขาได้พลังงานจากประเทศไทยแล้วได้กำลังใจกับแฟนคลับมากๆต้องขอบคุณแฟนๆด้วยค่ะในครั้งนี้ก็ยังมาจัดแฟนมีตติ้งที่ในประเทศไทยแล้วนะคะก็ขอให้แฟนๆเนี่ยให้กำลังใจกับเขาในปีนี้ปี2014อีกรอบหนึ่งด้วยเพื่อที่จะไปมีแรงไปทำงานต่อที่ประเทศเกาหลีด้วยนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วขอให้มีทุกคนสนุกด้วยกันนะคะ 먼저 감사하다는 말을 시작 전에 드릴게요. 제가 작년에 태국에 와서 암센터도 들리면서 이제 그런 모습을 보였었는데 한 번으로 끝나지 않고 여러분들께서 계속해서 기부를 해주시고 계신다고 들었어요. 너무 감사하고 여러분들이 정말 자랑스럽습니다. ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะที่ให้กำลังใจเขามาตลอดจนถึงวันนี้ด้วยนะคะจงให้เขามีโอกาสที่ได้มายืนบนเวทีในประเทศไทยอีกรอบหนึ่งด้วย 그래서 오늘은 항상 열심히 해주시고 많은 사랑을 주시는 여러분들을 위해서 평소보다 더 열심히 하도록 하겠습니다. วันนี้จะได้เจอเวทีเด็ดๆหลายงานด้วยนะคะก็ขอให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยให้สนุกสนานพร้อมด้วยกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยละกันนะคะ 네, 1부는 미니 콘서트 형식으로 준비를 했어요. 사진과 동영상을 찍는 것도 좋지만 저와 같이 아이컨택 하면서 공연을 조금 더 즐겨주셨으면 합니다. ก่อนเริ่มงานเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังก่อนแล้วกันว่างานครั้งนี้เนี่ยได้เตรียมเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกเนี่ยเราได้เตรียมเป็นคอนเสิร์ตด้วยแล้วช่วงที่2เนี่ยเราจะมีการพูดคุยใกล้ชิดกันด้วยมีการเล่นเกมกับแฟนคลับด้วยนะคะ 혼자 읽으니까 되게 어색하네요. 요컨디어라도 아이마그이나가 다음 곡은 제가 한국에서 발표한 넌 이별 난 아직 노래 들려드릴게요. 한간 프랭 더빠이나가 저랑 하이카 팬팬 두콘 각벗 프랭 두이나가 모든 걸 다 줘도 난 아직 나만 슬픈 마음
어제 이별 왜 그래 내 맘에 왜 자꾸 분모질이야 그만해 이제 내 그동안 할 만큼 있잖아 장난 그만해 난 사랑이 진지해 너 없이 나 어떡해 너 없이 나 어떡해 헤어지자는 네 손을 놓지 못해 미안하다는 그대도 믿지 못해 너의 말보다 그 눈이 더 차가워 사랑한다고 어제도 말했잖아